สวัสดีวันนี้เป็นวันที่กูเองละ26วันเสาร์27วันนี้วันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2563เวลาในรถอยู่ที่12นาฬิกากับอีก32นาทีนะก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมต้องไปทำงานช้าแล้วก็เลิกดึกเลยนะอาจจะสักสี่ทุ่มก็เป็นได้ใกล้สิ้นปีแบบนี้ก็จะเห็นว่ามีรถรานี่ค่อนข้างจะบางตานะหลายท่านก็กลับต่างจังหวัดเชื่อว่าถนนขาออกไปทางวิภาวดีนี่คงจะหนาแน่นหนาแน่นค่อนข้างจะตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะสัก 80% ได้ 80% นี่ก็คือว่าไปถึงแบบถ้าเกิด 100% นี่คือรถติดจอดสนิทอะไรอย่างนี้นะแต่แปลว่า 80% นี้ก็อาจแบบจอดนิดนึงไปบ้างอะไรแบบนั้นนะเอ๊ะทำไมสปีดมิเตอร์ผมไม่ขึ้นนะผมค่อยไปปรับแก้ไขสปีดมิเตอร์ก็คือตอนนี้มันเป็นจอแบบก็คือเป็นมิเตอร์เล็กสังเกตแถวๆบนของโปรแกรมนะนั่นแหละที่อยู่สัก50โดยประมาณนะด้านบนนั่นแหละคือสปีดมิเตอร์แต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้ขึ้นตรงเป็นเลขตัวใหญ่เดี๋ยวค่อยปรับมันเวลาบ่ายโมงครึ่งผมน่าจะไปทันนะผมก็ไม่อยากขับเร็วนะไฟท้ายก็เอาเคเบิลท้ายรัดไว้อยู่ไฟเลี้ยวท้ายโอเคเดี๋ยวเราจอดตรงนี้แล้วกันจุดเดิมเดี๋ยวจะได้กดให้ตัวเลขมันใหญ่ขึ้นกดยังไงล่ะทีนี้นี่เปล่าวะเออนี่แหละโอเคไปเราก็ไม่ได้สังเกตตอนแรกก็ขับมาเอ้าทำไมตัวเลขมันไม่ขึ้นตัวเลขใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ย จะเป็นเพราะตอนที่มันหมุนจอนะแต่ไม่เป็นไรเป็นรถขยะค่อนข้างจะแรงนะรถคันนี้เหมือนเต่าทองยังไงไม่รู้สาย73วิ่งตรงนี้ด้วยเหรอ
าจจะไม่สังเกตเห็นนะวิ่งเลนขวานี่ก็ต้องเร็วหน่อยนะเบรกหน่อยจ้าเบรกหน่อยเบรกหน่อยระวังระวังซีวิคคันนี้ก็เฟี้ยวฟ้าวใช้เล่นเอาว่ะจี้ตูดแล้วว่ะเปลี่ยนเล่นว่ะ เปิดไฟเลี้ยวหน่อยก็ได้นะฟ้าตรงนั้นมืดๆเนาะโอเคออกขวาก็ได้ขวาหนึ่งอากาศก็ร้อนๆอยู่นะตามประสาแดดเที่ยงวันโอ้ป้ายประมูลด้วยเหรอเนี่ย9559โอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยผมก็ยังไม่ตื่นมากกำลังสมองเพิ่งจะนอนเมื่อกี้เอ้ยเพิ่งจะนอนตื่นเมื่อกี้ ER6N นะนี่ก็เป็น CBR650F รถสปอร์ต 600cc ยอดนิยมของคนไทยมันถูกฮะก็เลยขายดีเอาเริ่มติดละไประวังด้วยระวังด้วยอ้าว CBR คันนี้นึกว่าไปถึงไหนละเห็นแซงไม่ไปเมื่อกี้เจอจังหวะงุดไม่ได้มั้งก็เลยต้องเลยตามเลยไปก่อนของแม่เจ้าว่าจะออกปิดไฟเลี้ยวเฉยเลยไม่ว่ากันอย่างไรก็เปิดเตือนเราอ่ะแต่ผมจอดให้นะเมื่อกี้ไฟเลี้ยวพี่เขาติดนะแต่ไฟเลี้ยวพี่เขาไม่ใช่สีเหลืองผมสังเกตตรงปลายกระจกเขาเอากระจกมองหลังรถน่ะพอดีมันเป็นสีเหลืองอยู่ก็เลยสังเกตง่าย
เจ้าระวังด้วยโอ้ป้าไปแอ็กอะไรตรงนั้นนะสะพานไม่รู้สะพานอะไรตรงเนี้ยใช่สะพานด้านพร้าวหรือเปล่าน่าจะใช่นะบางกะปิมันก็น่าจะใช่นะลาดพร้าวไปได้ใช่ไหมไปนะทางนั้นใส่หมวกทั้งคู่เลยนี่ก็ไม่ใส่นี่แหละอุบัติเหตุมันถึงเยอะเฮ้ยลาดเท้าจริงด้วยเว้ยใช่ใช่วู้เข้าซ้ายดีกว่าว้าวสะเทือนนะเมื่อกี้โชครถเรามันไม่ได้นุ่มหรอกไม่ได้นุ่มเลยนะโชครถสปอร์ตมันก็แบบนี้แหละแข็งๆทื่อๆหาความนุ่มนี้ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาฮะจะให้ไปเทียบกับรถออโต้มันก็ไม่ได้ มันออกแบบมาคนละโจทย์กันคนละโจทย์การใช้งานคนนี้จะเลี้ยวมั้งนี่โซนิกโอ้ยผมชอบคันนี้โซนิกตัวเก่าโซนิกตัวแรกตัวท็อปด้วยนะมีแม็กแล้วก็มีอะไรอ่ะก็มีแม็กกันแหละตัวท็อปคลึ้มๆนะฝนมันคงไม่ตกยามนี้หรอกเปลี่ยนเลนซะเด้อเป็นเห็นช้าๆซึ่งซึมอย่างนี้เล่นโทรศัพท์หรือเปล่าโอ้ควันบุหรี่นะให้ตายสิมีอะไรไหมนี่ฮะเคลียร์ไหมผมไม่ไว้ใจนะเคลียร์โอเคสิบแปดล้อป่ะปิ้วมันคงไม่ตกหรอกมั้งมีหมวกแต่ไม่ใส่ยังไงอ่ะนี่โอ้ยอ
SpaceX กระทัดรัดดีเนาะแดดไม่แรงอ่ะแต่ก็ยังมีรู้สึกได้ถึงไอร้อนอยู่น่าจะมาจากบนพื้นถนนเลยแหละมันระอุขึ้นมาพี่คนนี้ก็ลืมปิดไฟเลี้ยวเจ้าคงจะไม่ค่อยได้ใช้ไฟเลี้ยวสินะจนลืมไปว่าเฮ้ยเราใช้ไฟเลี้ยวไปเดี๋ยวไปจี้มากก็นะเกิดรถยนต์มันเบรกกระทันหันแล้วทำไงนะลาลามูฟนะ859เบรกกระทันหันมาเลยโอ้ยนะแหกใส่ท้ายรถเขาอีกผมเข้าซอกนี้แหละคนอื่นนะเขาไปซอกอื่นนะแต่ผมจะไปซอกนี้โอ้ไหลได้ไกลเหมือนกันนะเนี่ยไม่คิดว่ารถเรามันจะไหลได้ไกลขนาดนี้เลี้ยวแล้วกันนะหลังเคลียร์ไหมเคลียร์โอเคอย่ากลับรถนะจ๊ะจอดต่อตูดเขาต้องตอดไหมนะต้องจอดไม่ต้องตอดก็ตอดโอ้พูดผิดพูดถูกอยู่ไปรถจิ๊บซูซูกิเที่ยง50ถึงตรงนี้ละหน้าเคลียร์ไหมเคลียร์นี่มันรถบริษัทดิสแฮมรถกระบะคันนู้นน่ะเยอะโอ้โหควันใครว่ารถเก่าซิ่งไม่ได้วะแซดโฟระวังแซดโฟโอ้โหแล้วคนขับนี่คือหัวงอกแล้วนะยังซิ่งอยู่นะฮะทำเป็นเล่นไปรถอายุน่าจะ20กว่าปีแล้วมั้งนะ20 25ได้ลุงยังเก๋าอยู่โอเคเหลืองครับพี่โอ้โหลุงหัวงอกแล้วอ่ะแต่ยังซิ่งอยู่ใจยังได้นะฮะอายุไม่ใช่อุปสรรคผมนี่ขับรถเป็นคนแก่แล้วตอนนี้102วินาทีไงพี่จะเลี้ยวเปล่าเขารออยู่น่ะเอางั้นไปนะ
ปิดไฟเลี้ยวแล้วสงสัยลืมโอ้ผู้สาวโอ้ผู้สาวขาวปันไข่ปอกครึ่งชั่วโมงกี่นาทีอ่ะ37นาทีเฮ้ย37นาทีเหลือโอ้มาทั้งครอบครัวจะไม่ใส่หมวกกันหน่อยเหรดีเนาะตรงนี้จัดว่าใช้ได้เสียงลมน่าจะเข้าไม่แบบเยอะแยะเลยแหละไปตัวเราเฮ้ยโอ้คือติดแบบจากโล่งๆเมื่อกี้คือติดปุ๊บเลยนะตามหลักมันต้องแบบเฮ้ยค่อยๆชะลอกันอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะนี่คือแบบมาแล้วติดเลยอ่ะโอ้โหอันนี้น่ากลัวนะฮะเราจะตั้งตัวไม่ทันพี่เบนมีการหลบให้นิดนึงโหสูงนะรถมันเสียสมดุลค่อนข้างเยอะนะอ้าวยังไงล่ะนะเฮ้ยหลบพี่น้องหลบมีอะไรหรือเปล่าล่ะมันติดเพราะเหตุนี้นี่เองเกียร์3ดีกว่าไหลเร็วกันอยู่ไปเอ็กหนึ่งไปเข้าไปหลังซ้ายเคลียร์เอ็กหนึ่งเบรกแล้วตอนนี้เราก็อยู่ถนนศรีอยุธยาตรงไหมเฮียตรงหรือเลี้ยวโอเคเลี้ยวเราไม่เห็นไฟเลี้ยวเขาโอ้ยโล่งเปลือเลยเว้ย
รถไฟปะเนี่ยไม่มีนะโอเคตึ้ง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 ไม่ได้ได้ไหมได้ไหมขอนะเฮียขอนะโอเคเฮียก็เลี้ยวใช่ป่ะเปลี่ยนเลนเหมือนกันโอเคคลึมคลึมเนาะมันเหมือนฝนจะตกอ่ะแม่เจ้าเออหนักไหมนะข้างหลังนะเฮ้ยยางยางบิ๊กไบค์นี่วะหวังว่าฝนจะไม่ตกนะผู้บ่าวผู้สาวย่าย่ามีคนวิ่งข้ามรถเยอะไว้ตรงนี้เอาเหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนแปลงฟอร์ดเฟียต้าคันนี้ก็กลัวกระบะคันนี้ออกมา2เลนนะควันวู้ฮู เขายากออกยากเนาะโอเคนึกว่าบกมืออะไรนึกว่าจะให้จอด มีตกใจนะครับไปแท็กซี่ไปยังไงล่ะดิโอ้จอดตรงนี้พอดีเลยให้ตายดิ เลือกไม่ได้เดี๋ยวล้อลากอีกคนเยอะอยู่เยอะมากๆทำไมผู้สาวสวยยังโอ้เต็มเว้ยแบบไหนดีไม่ยังไง
ยังไงก็ออกดึกอยู่แล้วมันก็จะเหม็นฉี่เลยนะตรงนี้นี่แหละลึกโดดเดียวฟิตโอเคปิดโปรแกรมที่นี้ yes stop จริงกล้องหลังก็ปิดยังนี่เคปิดแล้วโอเคป่ะจบไว้เจอกันใหม่ตอนนี้กลับดึกเลยโอ้ยเจอกันใหม่สวัสดี